สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของการตัดตาไม้ไผ่นะครับการตัดตาไม้ไผ่ในงานที่จะใช้ทำงานหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเกือบจะทุกรูปแบบนะครับเกือบจะทุกรูปแบบของการใช้งานของไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการเฉือนตาที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งการเฉือนตาไม้ไผ่เนี่ยนะครับการเฉือนตาไม้ไผ่เนี่ยในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เป็นส่วนของหลังตานะครับส่วนของหลังตาก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องพยายามรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับก็คือไม่ให้มีการฉีกนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะแค่การตัดตาส่วนนี้ออกนะครับตัดตาส่วนนี้ออกเพื่อที่จะไปทำต่องานอย่างอื่นนะครับหรือแม้แต่การที่เราจะเอาไปทำราวนะครับทำราวตากผ้าทำโน่นทำนี่นะครับก็จะพยายามที่จะรักษาตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับเวลาไปใช้งานอย่างบางทีในส่วนนี้มันจะมีการฉีกพอมีการฉีกขาดแล้วมันมีความคมนะครับมันมีความคมเสร็จแล้วมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการตัดตาไม้ไผ่เนี่ยนะครับจึงเป็นลักษณะของการตัดเชื้อในส่วนตรงนี้ออกแค่นั้นนะครับก็คือพยายามรักษาตัวเนี้ยนะครับไว้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือพยายามให้มันมีพื้นผิวตัวเนี้ยเดิมเนี่ยไว้ทิ้งไว้นะครับไม่ให้มันฉีกนะครับไม่ให้มันฉีกลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นขุยมันจะเป็นบางทีฉีกไปฉีกมามันจะมีคมนะครับแล้วมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นในการตัดเนี่ยจึงต้องตัดแบบให้มันรักษาสภาพของพื้นผิวนะครับของพื้นผิวต้นไผ่เนี่ยไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับทีนี้การที่จะตัดแบบรักษาพื้นผิวให้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกับองศาของคมด้วยนะครับมันจะมีเกี่ยวเนื่องกับองศาของคมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับคมมีดเนี่ยนะครับเวลารับคมมีดเนี่ยคนเฒ่าคนแก่โบราณจึงพยายามรับยังไงก็ได้ให้เวลาที่จะตัดตาไม้ไผ่อะครับเวลาที่จะตัดตาไม้ไผ่อะให้ตัวมีดแนบกับไม้ไผ่ให้มากที่สุดให้ตัวมีดแนบกับไม้ไผ่ให้มากที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คมมีดเป็นลักษณะของการตัดโดยการให้ตัวใบมีดเนี่ยแนบกับไม้ไผ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติมันแนบกับไม้ไผ่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลามันไปตรงๆนะครับเวลามันไปตรงๆปุ๊บนะครับมันก็จะไม่ทำให้ตัวนี้ฉีกนะครับไม่ทำให้พื้นผิวใต้ตานี่ฉีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีลักษณะของคมลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าในส่วนมากที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเป็นคมคอนแบกนะครับเป็นคมคอนแบกในกรณีที่งานละเอียดขึ้นไปเวลาเริ่มมีประสบการณ์ในการรับคมแล้วนะครับก็จะคนเฒ่าคนแก่ก็จะสอนให้รับแบ่งซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะง่ายในการใช้งานนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแต่ถ้ารับไม่เป็นก็เป็นคอนแบกนะครับเป็นคอนแบกเนี่ยก็คือเป็นคมพื้นฐานนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอหินรับมีดของคนเฒ่าคนแก่โบราณเนี่ยนะครับเราจะไปเจอลักษณะหินอย่างนี้นะครับเราจะไปเจอหินลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการรับในลักษณะทะแยงนะครับรับในลักษณะทะแยงแล้วก็ในการรับเนี่ยในการสร้างพื้นสร้างองศาของคมเนาะจะมีการเวลารับเนี่ยจะมีการบิดข้อช่วยนะครับจะมีการบิดข้อช่วยเพราะฉะนั้นเวลารับไปนานๆเนี่ยหินจะเป็นแอ่งลักษณะอย่างนี้นะครับในพื้นที่ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นส่วนรับรองรับในส่วนของแก้มคมนะครับในส่วนของแก้มคมไปนะครับพื้นที่ร่องตรงกลางก็คือจะเป็นลักษณะของไอ้ตัวหน้าคมนะครับตามสรีระจริงนะครับตามสรีระจริงของมีดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับเนี่ยจึงรับในลักษณะอย่างนี้นะครับจะสังเกตง่ายๆครับถ้าสมมติว่าไปเจอหินคนเฒ่าคนแก่โบราณเนี่ยส่วนมากจะเป็นลักษณะรับอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือจะไม่รับลักษณะขวางหินนะครับเพราะว่าถ้ารับลักษณะขวางหินเนี่ยหินมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับเราจะดูจากหินนะครับเราจะดูจากหินเราจะดูลักษณะของหินถึงหรือแม้แต่ว่าในหรือแม้แต่ในวิดีโอใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าเราเจอหินลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือสันนิษฐานไว้เลยว่า1คือคอนแวกซ์ลักษณะอย่างนี้นะครับ
สองก็คือแบบแบ่งซ้ายขวานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะมาสร้างแบบคมวีนะครับแบบคมวีแล้วคมวีแล้วมันมีเล็กๆนะครับก็คือคล้ายๆสต็อปคมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันจะสร้างไม่ได้นะครับมันจะสร้างไม่ได้เพราะอะไรถึงสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่กินแก้มนะครับส่วนที่นูนมันจะมากินแก้มนะครับกินแก้มของมีดแล้วทีนี้ความสวยงามของมีดจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยครับหินลักษณะอย่างเงี้ยจึงไม่เหมาะสมที่จะไปรับมีดลักษณะอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าเป็นคมวีปุ๊บก็คือจะต้อง1ก็คืออย่างแรกก็คือ1จะต้องให้เท่ากันนะครับ1ก็คือต้องให้เท่ากัน2ก็คือให้มีแอ่งตรงกลางนะครับให้มีแอ่งตรงกลางอย่างเดียวไม่ให้มีแก้มลักษณะอย่างนี้เลยทีนี้เวลารับเนี่ยนะครับเวลารับเนี่ยก็จะไม่ติดนะครับเวลารับก็จะไม่ติดไอ้ตัวแก้มก็จะไม่ติดหน้าหินตัวแก้มก็จะไม่เสียนะครับอย่างมีดบางเล่มนะครับมีดสเปคสูงๆเนี่ยจะทำมาลักษณะของคมวีนะครับคมวีแล้วทีนี้จะมีการปาดแก้มอย่างบางทีก็จะมีการขาดผิวมาแบบสวยงามนะครับทีนี้พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองนึกภาพครับถ้าสมมติว่าเรารับอย่างนี้ใช่ไหมครับเรารับอย่างนี้ฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้สูงนะครับฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้สูงฝั่งที่สูงจะกินก่อนนะครับฝั่งที่สูงจะกินก่อนฝั่งที่ต่ำจะกินทีหลังนะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมที่จะมารับในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นถูกสร้างมาเพื่อลักษณะอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างมานะครับเพราะว่าเวลาใช้ไปเนี่ยไอ้ตัวหินมันสึกใช่ไหมครับพอมันสึกปุ๊บมันก็จะเป็นไปตามสรีระโดยธรรมชาติของหน้าคมนะครับนี่คือเป็นธรรมชาตินะครับก็คือมันหินเนี่ยจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตรงนี้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือเวลาสังเกตมาครับว่าถ้าเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยหินมันจะเริ่มกินตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนไปในหลายๆคลิปนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของความโค้งนะครับความโค้งที่โค้งไม่มากคล้ายๆกับพื้นผิวของแตงกวานะครับก็คือโค้งลักษณะอย่างนั้นนะครับก็คือความโค้งของมันเนี่ยถ้าเวลาเราเอาแตงกวามาตัดหัวตัดท้ายเสร็จแล้วก็จะได้ความโค้งของตัวนี้มานะครับก็คือเวลาที่คนเฒ่าคนแก่จะสอนอะไรเนี่ยจะหาข้อเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะง่ายในการจดจำนะครับเพื่อที่จะง่ายในการจดจำก็เลยจะมีลักษณะของการหาสิ่งที่มาเปรียบเทียบนะครับเช่นถ้าความโกงก็ครับความโกงก็เป็นโกงท้องช้างนะครับความโกงก็เอาท้องช้างเปรียบที่โกงท้องช้างและทีนี้ช้างแต่ละตัวนะครับสรีระมันก็ไม่เหมือนกันนะครับช้างแต่ละตัวกับสรีระก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติว่าโกงท้องช้างนะครับแล้วมีโกงอีกอย่างนึงคือโกงก้านกล้วยนะครับมีโกงท้องช้างมีโกงก้านกล้วยนะครับลักษณะของความโกงซึ่งมันแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือในคำว่าโกงท้องช้างเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็จะเป็นคนทำให้ดูด้วยนะว่าไอ้โกงท้องช้างเนี่ยมันยังไงเท่าไหร่นะครับก็มีโกงก้านกล้วยนะครับโกงท้องช้างโกงก้านกล้วยเสร็จแล้วก็มีลักษณะของหลังนะครับก็จะมีในส่วนของหลังนะครับในส่วนของหลังนี่จะใช้กรณีที่อย่างโกงท้องช้างโกงท้องช้างนี่คือเป็นใช้ลักษณะของการเหลาเหมือนกันนะครับอย่างสมมติว่าเราจะเหลาไม้อะไรก็ได้ที่มาใช้งานที่มันต้องมีความโกงความโค้งเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเทียบว่าโกงท้องช้างนะโกงก้านกล้วยนะนะครับทีนี้ถ้าลักษณะของทรงทีนี้พอลักษณะของความโกงก็คือเราได้พื้นที่โดยรวมนะครับพื้นที่ของชิ้นงานโดยรวมนะครับทีนี้พอมาถึงลักษณะของความโกงความโค้งความมนนะครับทีนี้ความถ้าสมมติว่าสากลหน่อยสากลในที่นี้หมายถึงก็คือเราที่รู้จักกันทั่วไปก็คือหยดน้ำใช่ไหมครับมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือที่เปรียบเทียบของลักษณะคุณลักษณะก็คือส่วนทรงก็คือหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ำนะครับแต่ในส่วนของคนโบราณก็จะมีเยอะไปกว่านั้นอีกนะครับเป็นลักษณะของหลังงูสิงนะครับตายแล้วบางคนไม่เคยเจองูสิงในระยะประชิดไม่เคยเห็นหลังงูสิงในลักษณะใกล้ๆนะครับหลังงูสิงก็คือมันจะไม่กลมเลยทีเดียวนะครับก็คือมันจะมีสันนิดๆนะครับมันจะมีสันอยู่มันจะมีสันคล้ายๆเป็นลักษณะของผมก็หาอะไรเปรียบเทียบยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องเห็นภาพนะครับก็คือมันจะมีสันนิดๆนะครับมีสันหน่อยๆเพื่อที่จะมารับกับอุ้งมือตรงนี้นะครับหลังงูสิงนะครับหลังงูสิงนี่ส่วนมากจะใช้สำหรับผ่านท้ายพวกหน้าไม้นะครับผ่านท้ายพวกหน้าไม้พวกด้ามปืนนะครับก็คือลักษณะคล้ายๆหลังงูสิงนะครับแต่มันก็จะมีว่างูสิงตัวไหนหลังแหลมมากแหลมน้อยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันก็จะมีอีกคำหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยจะเกี่ยวหรอกนะครับมันไม่ค่อยจะเกี่ยวกับ
ไอ้ลักษณะของการใช้มีดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งมันเป็นคำโบราณนะครับดูชัดๆเหมือนลิงหาเหานะครับดูอย่างกับลิงหาเหาก็คือจ้องมองแบบพินิจพิจารณาจ้องมองด้วยสายตาไม่พอนะครับต้องเอามือมาลูบมาคำเอามือมาก็คือถ้าเราลองนึกภาพว่าลิงหาเหาใช่ไหมครับมันก็จะค่อยหยิบผมออกค่อยยกผมออกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเพื่อหาเหาแล้วตามก็จะจ้องอยู่ใกล้ๆนะครับนั่นคือลักษณะของแบบดูชัดๆเหมือนลิงหาเหานะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของคำโบราณนะครับคำโบราณที่เปรียบเทียบถ้าสมมติเปรียบเทียบปุ๊บมันจะเห็นภาพนะครับและทีนี้มันก็ง่ายจากการจดจำนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับพอเราได้ลักษณะของคมแล้วนะครับได้ลักษณะคมแล้วทีนี้เราก็จะมาดูการฟันว่าฟันยังไงนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับว่ามีดตรงเนี้ยถึงแม้จะเป็นคอนแทคนะครับสันจะหนาหน่อยนะครับประมาณ5มิลนะครับแต่ว่าในส่วนของแก้มเนี่ยมันบางนะครับในส่วนของแก้มนี่บางถือได้ว่าบางมากเลยแหละนะครับส่วนของแก้มมันก็ส่วนของหน้าคมก็จะบางทีนี้การลักษณะของการฟันเนี่ยเขาก็คนโบราณก็จะฟันแบบถนอมคมด้วยนะครับฟันแบบถนอมคมมีดด้วยมีดเล่มนี้ชุบน้ำมันมานะครับมีดเล่มนี้ชุบน้ำมันมาทีนี้เวลาฟันเราก็จะมาดูการฟันกันนะครับว่าจะฟันกันยังไงนะครับลักษณะของการฟันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายกล้องนะครับทีนี้ก็จะเริ่มกันก่อนที่เราจะเริ่มแล้วก็ต้องเช็คคมก่อนนะครับเช็คคมนิดหนึ่งก็จะประมาณนี้ทีนี้วิธีตัดเนี่ยก็มีไม่กี่แบบนะครับวิธีตัดแบบแรกก็คือนะครับแบบแรกก็คือตัดลงไปในพื้นที่ของใต้ตานะครับพื้นที่ของใต้ตาเสร็จแล้วก็ตีหลังนะครับตีหลังมานะครับซึ่งวิธีเนี่ยผมทำคลิปไปอยู่นะครับในคลิปก่อนๆ นะครับก็คือเราจะไม่เอาวิธีนั้นนะครับเราจะไม่เอาวิธีนั้นเพราะว่าถ้าทำวิธีนี้นะครับมันจะทำให้ตัวนี้เป็นหลุมนะครับก็ทำให้ตัวนี้เป็นหลุมแต่มันก็ใช้ได้เพราะว่าไม่ฉีกเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นหลุมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราจะเอาไปใช้แบบสวยๆนะครับวันนี้ผมจะรีวิวในเรื่องของการที่จะตัดแล้วก็นำไปใช้แบบสวยๆนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็คือพยายามให้สวยที่สุดนั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะพยายามให้สวยที่สุดนะครับทีนี้วิธีใช้ก็คือทีนี้พอเราเอาแก้มคมออกใช่ไหมครับทีนี้เราจะได้ใช้งานจริงแล้วนะครับก็คือการฟันในลักษณะแนบลักษณะนี้การฟันในลักษณะแนบนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตาใหญ่นะครับสมมติเป็นตาใหญ่เนี่ยจะมีการแบ่งนะครับจะมีการแบ่งก็คือฟันจากด้านข้างก่อนค่อยแบ่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะลดแรงปะทะนะครับจะไม่ฟันในลักษณะอย่างนี้นะครับที่เห็นผมฟันในลักษณะอย่างเงี้ยก็คือผมฟันในลักษณะของการทดสอบมีดเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วการฟันตาไม้ไผ่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟันอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องฟันจากตรงนี้เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะฟันตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อลดแรงต้านด้วยแล้วก็ฟันนักล่าเฉียงนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของคมมีดเพราะว่าไอ้ตัวคมมีดเราต้องไม่ลืมว่าคมมีดของแบบโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่ารับนะครับมันไม่มีบ่ารับเพราะฉะนั้นเราจะมาฟันในลักษณะแบบดุเดือดเลือดพล่านนะครับเหมือนคมวีกิตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีบาลับนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยหน้าคมมันบางนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมีดที่บางนะครับถ้าเป็นวีกิตหน้าคมหนานะครับเราจะเน้นในส่วนของหน้าคมนะครับถึงแม้ว่าวีกิตแก้มบางแต่ว่าหน้าคมหนานะครับไม่ว่าจะเป็นในมีดคัตติ้งฝรั่งก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแต่ปาดวีมาบางเฉียบนะครับแต่ว่าหน้าคมเข้าหนานะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าสันเขาจับประมาณเซนครึ่งแต่หน้าคมเข้าบางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีฟันในลักษณะของมีดหน้าคมบางก็คือฟันค่อยๆนะครับก็คือฟันในลักษณะนี้เป็นในฟันในลักษณะให้มีดเนี่ยชิดกับพื้นผิวมากที่สุดซึ่งมันเป็นตรงกับโจทย์ที่ว่าเราจะต้องรักษาตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับเพราะองศามีดมันไม่หักเข้าตรงนี้ก็ต้องเหลือแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มาฟันกรณีที่เราจะฟันให้มันรักษาคมมีดนะครับแล้วก็ฟันในลักษณะนี้ก่อนก็คือก็ค่อยๆฟันนะครับมันจะสามารถฟันลักษณะนี้ได้ถ้าสมมติว่ามีดเป็นมีดคอนแวกนะครับมีดคอนแวกสำหรับงานเหลานะครับมีดคอนแวกหรือมีดแต่มีดแก้มซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวามันจะ
จะสามารถฟันให้ขนาดนี้ได้ครับเห็นไหมครับถ้าเราฟันฝั่งนี้ปุ๊บแรงต้านหรือแรงทานของตาไม้เนี่ยมันจะลดลงนะครับมันจะลดลงมากกว่าเราจะฟันอัดอย่างนี้นะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็มาฟันออกการฟันจะใช้ฟันลักษณะนี้นะครับจะไม่ยกขึ้นนะครับก็คือจะใช้เนื้อฟันเบาๆนะครับฟันเบาๆแล้วก็ไล่ไปนะครับพอไล่ไปปุ๊บพอตาโดนปอกปุ๊บเขาก็จะค่อยๆหมดแรงต้านทานไปนะครับเพราะว่าหมดแรงต้านทานเพราะอะไรเพราะเวลาเราฟันปุ๊บตัวนี้มันให้ตัวได้นะครับตัวนี้มันให้ตัวนั้นก็จะแตกออกพอแตกออกก็จะลดการทำงานของคมนะครับแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้ตรงนี้จิกนะครับโดยธรรมชาติของคมนี้มันไม่จิกอยู่แล้วแหละเพราะว่าไอ้ตัวมีดมันระนาบไปกับผิวไม้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคมวีกิตเนี่ยพอเราฟันอย่างนี้ปุ๊บมันจะแฉลบออกนะครับมันจะพุ่งออกเลยนะครับถ้าเป็นวีกิตนะครับเพราะว่าแก้มเขาชนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟันลักษณะเฉียงๆอย่างเงี้ยแก้มเขาจะชนแล้วทีนี้เขาจะพุ่งออกนะครับเขาจะพุ่งออกด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่จากตั้งข้างค่อยๆไล่เข้ามานะครับค่อยๆไล่เข้ามาแล้วค่อยๆหักองศาเข้านะครับนะครับหลังจากงานเราเสร็จนะครับหลังจากที่งานเราเสร็จเห็นไหมครับว่าท้องตาคือพื้นที่ตรงนี้นะครับท้องตาคือพื้นที่ตรงเนี้ยยังเหลืออยู่นะครับเหลือ 100% เลยนะครับนี่คือถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานใช่ไหมครับมันก็จะมีลักษณะของการเลาะคิ้วด้วยนะครับการเลาะคิ้วก็คือลักษณะทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกับไม่ให้ฉีกนะครับเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของคอนแวกซ์หน้าเท่าก็คือมันใช้ได้สองข้างนะครับมันใช้ได้ทั้งสองข้างอารมณ์เหมือนกันเลยนะครับก็คือจะข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับมันจะใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันละเอียดขึ้นอีกนะครับเราก็มาสวนตามนี้ไปก็ส่วนทางนี้ไปเห็นไหมครับว่างานเราก็จะเรียบร้อยนะครับงานเราก็จะเรียบร้อยทีนี้มันก็พร้อมที่จะเอาไปทำงานอย่างอื่นละคนเฒ่าคนแก่จะมีวิธีสอนการเลาไม้อีกอย่างนึงก็คือนะครับผมก็โดนมานะครับพอหลังจากที่เราเลาเสร็จเราจะส่งการบ้านใช่ไหมครับเราจะส่งการบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าเอาลิ้นเลียนะครับคนถ้าคนแก่จะบอกว่าเอาลิ้นเลียนะครับถ้าลิ้นเลียแล้วไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นคือผ่านนะครับลิ้นเลียแล้วไม่มีเส้นเกี่ยวลิ้นนะครับอันนั้นคือผ่านนะครับนี่คือกุศโลบายของการสอนนะครับการสอนการถ่ายทอดวิชาการเหล่าไม้เนี่ยให้กับคนรุ่นหลังนะครับโดยธรรมชาติใช่ไหมครับลิ้นของเราเนี่ยมันบางใช่ไหมครับพอมันบางปุ๊บถ้าลิ้นเลียเนี่ยเราก็กลัวมันจะบาดใช่ไหมครับในความกลัวที่มันจะบาดลิ้นนี่แหละเราเลยต้องเหลาให้มันไม่มีเสี้ยนนะครับก็คือเหลายังไงก็ได้ให้มันเนียนที่สุดจนสุดฝีมือเพราะว่าบางทีนี่อาจจะโดนเอาลิ้นเลียนะครับเพราะว่าแล้วคนเฒ่าคนแก่จะให้เลียตรงไหนนะครับคำตอบก็คือแถวตานี่แหละนะครับก็คือแถวตานี่แหละไม่ให้เลียอย่างอื่นที่อื่นนะที่อื่นมันเหลาง่ายใช่ไหมครับที่อื่นเนี่ยมันเหลาง่ายแต่ว่าในส่วนถึงตาเนี่ยมันเหลายากนะครับพอมันเหลายากปุ๊บมันก็ต้องเกิดเสี้ยนเกิดรอยฉีกรอยขนรอยมาคมนี่แหละครับสาเหตุที่ว่าทำไมจะต้องตัดตาไม้ไผ่ในลักษณะนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นการส่งการบ้านคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่จะบอกว่าให้เอาลิ้นเลียเราลองนึกภาพว่าถ้าสมมติตรงนี้มันฉีกมันขาดมันเป็นลุมเป็นบ่อมันมีคมเราก็ลองนึกสภาพนะครับนี่คือการใช้คมคอนแวกซ์นะครับคอนแวกซ์เรามาเช็คสภาพคมนะครับพอเช็คสภาพคมมีดปุ๊บเช็คสภาพคมมีดปุ๊บมีดก็ยังก็เกือบ 100% แหละนะครับยังอยู่เกือบ 100% เพราะว่าถ้าฟันลักษณะอย่างเงี้ยมันจะถนอมมีดนะครับเอาทีนี้มาลองเช็คความคมดู
ก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังเหลืออยู่สำหรับความคมนะครับความคมเบื้องต้นที่มันถูกใช้งานไปนะครับนี่คือความคมขั้นต้นนะครับถ้าเวลาเราจับเนี่ยนะครับถ้าเวลาเราจับเนี่ยเราจะไม่เจอนะครับแล้วความเกาะเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับถ้าเวลาเราเอามีดคมเนี่ยมาฟันตานะครับความเกาะเนี่ยมันจะหายไปแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าความเกาะจะหายไปแต่ว่ามีดยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมีดใช้งานได้เหมือนเดิมและทีนี้การกรีดกระดาษเนี่ยก็ยังใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของคมกรีดกระดาษเนี่ยมันจะโดนใช้ไปแล้วนะครับคือมันโดนใช้ไปกับตาไม้อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของความคมในการฟันเนี่ยนะครับความคมในการใช้ฟันเนี่ยมันก็ยังคงเหลืออยู่นะครับมันก็ยังคงเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบการฟันให้ดูนะครับว่ามันยังคงเหลืออยู่จริงหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่ามันจะกรีดกระดาษไม่ได้นะครับนะครับเรามาดูนะครับถึงแม้ว่ามันกรีดกระดาษไม่ค่อยได้แล้วนะครับเรามาดูความคมต่อนะครับมาดูความคมต่อก็จะฟันในลักษณะเฉียงๆเลยนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่ามันจะกรีดกระดาษไม่ได้แล้วแต่ความคมมันก็ยังอยู่นะครับอันนี้คือฟันเฉียงนะครับเห็นไหมครับความคมมันก็ยังอยู่แล้วมันก็ยังสามารถทำงานต่อได้ปกตินะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือมันจะมีในส่วนขององศานะครับในส่วนขององศาที่มาช่วยเห็นไหมครับนี่คือข้อเด่นนะครับนี่คือข้อเด่นของไอ้เจ้าตัวคอนแวกนะครับคอนแวกแบบโบราณนะครับคอนแวกแบบโบราณหรือกรณีมีดที่แบ่งซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีในส่วนขององศามาช่วยนะครับถ้าสมมติว่าเรากรีดกระดาษไม่ได้แล้วนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยชอบกรีดกระดาษนะครับเพราะว่าคมเนี้ยมันจะเริ่มกรีดกระดาษไม่หวานตั้งแต่ตอนรับใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของการฟันไม้ท่านส่วนการฟันไม้นะครับมันก็ยังหวานอยู่นะครับหวานแน่นอนนะครับหวานแน่นอนมันสามารถฟันเฉียงได้เพราะว่าไอ้ตัวแก้มเนี่ยมันไม่มีสันใช่ไหมครับตัวแก้มมันไม่มีสันก็คือสามารถอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะมีแฉลบนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันเอกลักษณ์ของเจ้าไอ้เจ้าคอนแบกเนี่ยนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ก็คือมันจะมีแฉลบนิดหนึ่งนะครับทั้งนั้นจัดฟันเฉียงได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแก้หน้าแก้มนะครับก็คือหน้าแก้มหน้าขมหน้าแก้มนะครับยิ่งมีความนูนน้อยก็ยิ่งฟันเฉียงได้เยอะนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่ายิ่งมีความนูนน้อยเนี่ยนั่นหมายถึงความบางนะครับแล้วความอ่อนแอความเบาบางความอ่อนแอก็จะต้องมาเป็นเงาตามตัวนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเราสามารถฟันเฉียงได้ทำให้มีดคมขึ้นนะครับแต่มีคมขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ